จทย์ข้อ10นะคะโจทย์บอกว่าในการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมปลายห้อง1พบว่ามีผู้สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์37คนวิชาสังคมศึกษา48คนวิชาภาษาไทย45คนและมีผู้ที่สอบผ่านคณิตศาสตร์และสังคมศึกษา15คนผู้ที่สอบผ่านวิชาสังคมศึกษาและภาษาไทยมี13คนผู้ที่สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยมี7คนและมีผู้ที่สอบผ่านทั้ง3วิชา5คนอยากทราบว่ามีผู้ที่สอบผ่านอย่างน้อย1วิชากี่คนโอเคโจทย์ยาวหน่อยนะคะข้อนี้มาค่อยๆดูกันว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะคะห้อง1มีสอบวิชาเขาสนใจแต่ผู้ที่สอบผ่านใช่ไหมคะสอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์37คนสังคม48คนภาษาไทย45คนคณิตศาสตร์และสังคม15คนและนะคะสังคมและภาษาไทย13คนคณิตศาสตร์และภาษาไทย7คนทั้ง3วิชา15คนสอบผ่านอย่างน้อย1วิชากี่คนโอเคพอเรามาดูนะคะว่าเขาให้อะไรแล้วก็เอามาวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ค่ะก็universe ทีนี้เรายังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเด็กในห้องเรียนมีกี่คนเพราะว่าโจทย์เขายังไม่ได้กำหนดมาให้ก็ไม่เป็นไรก็เขียนไว้ก่อนเป็น universe นี่คือเด็กหนึ่งห้องแล้วก็มี3วิชาใช่ไหมคะเราเห็นแล้วเราก็ทำเป็น3วงกลมอย่างนี้มีวิชาคณิตศาสตร์พี่ให้ตัว m แทนแมทนะคะก็คือคณิตศาสตร์มีวิชาภาษาไทยใช่มั้ยคะตัว T นะคะไทยมีสังคมตัว S นะคะโอเคไปอ่านรู้กันว่าคณิตศาสตร์ภาษาไทยและสังคมทีนี้ดูซิโจทย์ให้ว่าผ่านวิชาคณิตศาสตร์37คนทดไว้37 37อ่ะภาษาไทยสังคม48ทดไว้48ภาษาไทย45ก็ทดไว้ทีนี้เขาก็กำหนดอินเตอร์เซ็กของ2เซ็กมาให้ใช่ไหมคะเราก็มาดูก่อนว่าเอาดูอันที่ช่องที่เล็กที่สุดช่องที่เล็กที่สุดคือช่องนี้ใช่ไหมคะเขาให้มาไหมให้แล้วเราต้องหาก่อนเลยเพราะตรงนี้จะเป็นตัวที่จะแก้ทุกอย่างให้เราได้โจทย์ออกป่ะมีผู้สอบผ่านทั้ง3วิชา5คนอ่ะทั้ง3วิชา5คนคือช่องนี้ใช่ไหมคะทั้ง3วิชาเลยใส่ไปเลย5ทีนี้เราก็จะค่อยๆแก้ทีละต่อไปมีผู้ที่สอบผ่านทั้งคณิตศาสตร์และสังคม15คนแปลว่าอะไรคะคณิตศาสตร์และสังคม15คนคือคณิตศาสตร์และสังคมใช่ไหม15คนแล้วว่าตรงนี้ใช่ไหมคะคณิตอยู่นี่สังคมอยู่นี่ตรงนี้ต้องเป็น15คนใช่ไหมคะงั้นเราก็ตรงนี้มี5แล้วตรงนี้ต้องเหลือเท่าไหร่เราก็เอา15ลบ5เหลือ10ใช่ไหมคะทีนี้อ่ะดูต่อเขาให้อะไรสังคมและภาษาไทยมี13คนกลับมาดูแผนภาพสังคมและภาษาไทย2เซตนี้อินเตอร์เซ็กกันได้อะไรคะได้ตรงนี้ใช่ไหมมีเท่าไหร่นะ13ตรงนี้ไปแล้ว5ตรงนี้เท่าไหร่คะ13ลบ5เหลือ8ถูกไหมทีนี้ต่อสอบผ่านทางคณิตศาสตร์และภาษาไทยมี7คนคณิตศาสตร์และภาษาไทยมี7คนแปลว่าตรงนี้ที่นักศึกษาต้องมี7คนใช่ไหมคะตรงนี้มีแล้ว5ตอนนี้ต้องเหลือ2โอเคพอเราได้ทุกช่องแล้วเขาถามอะไรเ
ข้อถามมีผู้ที่สอบผ่านอย่างน้อย1วิชากี่คนก็คือผ่านไม่ผ่านเลขก็ต้องผ่านไทยไม่ต้องผ่านสังคมหรือจะผ่าน2วิชาหรือผ่าน3วิชาคืออย่างน้อย1วิชาก็คือว่าต้องอยู่ในวงกลมนี้ใช่ไหมคะอ่ะเราก็มาหาช่องที่เหลือกันเราเอาทุกช่องใน3วงกลมนี้บวกกันนะคะไม่ยากเลยเพราะว่าอะไรอ่ะมาดูทีละช่องมาดูที่วิชาคณิตศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์มีทั้งหมด37คนเราก็ต้องหาช่องนี้ใช่ไหมช่องนี้ที่เหลือคืออะไรเป็น x y z คือไม่ต้องกำหนดตัวแปรก็ได้ถ้าคิดใครคิดในใจได้นะคะแต่ว่านี้จะได้เห็นภาพชัดๆก็ถูกว่าเราก็แก้สมการออกมาเลยเอาดูวงกลมของคณิตศาสตร์ก่อนนะคะ x บวก2บวก5บวก10ต้องเท่ากับ37ถูกไหมคะเราก็แก้สมการออกมาx บวก17ได้เท่าไหร่37 x เท่ากับเท่าไหร่คะ20ใช่ไหมเย้ เราก็ได้ x แล้วนะคะเป็น20เขียนสีแดงไว้เลยนี่คือ20เท่านี้ y มาหา y ต่อนะคะอ่ะเราก็มาดูที่ภาษาไทยบ้างภาษาไทยเนี่ยก็ดูวงเฉพาะวงกลมของภาษาไทยนะมี45คนใช่ไหมคะแปลว่าทุกช่องบวกกันแล้วต้องได้45ใช่ไหม2บวก5บวก8บวก y เท่ากับ45ใช่ไหมคะเราก็จะแก้สมการออกมา15บวก y เท่ากับ45ได้ y ยังคะ y ต้องเท่ากับ30ถูกไหม y เท่ากับ30อ่ะใส่ลงไปสุดท้ายสังคมเราก็มาดูกันอะสังคมฉันดูก็ดูเฉพาะวงกลมของสังคมนะคะคือดู CSS บวกกันต้องได้เท่าไหร่48ใช่ไหมเราก็ต้องอีก10บวก5บวก8บวก z เท่ากับ48ใช่ไหมได้เท่าไหร่23บวก z เท่ากับ48เพราะฉะนั้นซาต้องเท่ากับ25ถูกไหมคะเราก็เขียนลงไปเลย25โอเคทีนี้เราก็จะได้สิ่งที่โจทย์ถามแล้วไหมคะโจทย์ถามทุกช่องในทุกสมาชิกในนี้ใช่ไหมคะว่ามีคนที่สอบผ่านอย่างน้อย1วิชากี่คนเราก็เอาทุกช่องมาบวกกันเลยที่อยู่ในสามวงกลมนี้ก็บวกกันไปเลยชัดๆมีอะไรคะมีช่องนี้20บวก2บวก5บวก10บวก30บวก8บวก25ครบไหมมีช่อง1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7ครบบวกเลขเลยค่ะ2025 50 60 70 80 90 100 100พอดีเลยค่ะถูกไหม8บวก2ได้10ใช่ไหมบวกอีก20เป็น30 40 40บวก30เป็น70 70บวกอีก25 75บวกอีก25เป็น100นะคะใครไม่ทันค่อยๆบวกเลขดูก็ได้นะตอบแล้วค่ะข้อดีของเราผู้ที่สอบผ่านอย่างน้อย1วิชามีกี่คนตอบ100คนนั่นเองได้คำตอบแล้วค่ะก็ข้อนี้ก็สรุปนะคะว่าหลักการทำโจทย์คืออ่ะข้อนี้คือเขาไม่ได้กำหนดยูนิเวอร์สมาให้เราแต่ว่าเราก็สามารถรู้ได้คือเราไม่ต้องรู้ก็ได้ว่ายูนิเวอร์สมีเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งประเด็นสำคัญในข้อนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาถามแค่ตัวที่อยู่ในเซตเหมือนเดิมค่ะคือเราก็ไม่ต้องกังวลว่าเขาไม่ได้กำหนดอะไรมาให้ดูก่อนแค่ว่าเขาให้อะไรมาให้แล้วก็เอามาวาดรูปนะคะเป็นแผนภาพไวโนเลอร์แบบนี้แล้วก็ดูว่าเขากำหนดอะไรมาให้เราเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ค่อยๆไล่หา
กฎหลักการคือเราถ้าเจอ3เซตแบบนี้นะคะพยายามหาตรงกลางให้ได้ค่ะหรือถ้าเราไม่ได้เราก็กำหนดให้มันเป็นเองนะคะจะมีถ้าเราให้มาเราก็หาตรงกลางให้ได้แล้วเราก็ค่อยๆไล่หาช่องอื่นต่อไปค่ะเราก็จะได้ทีนี้พอเราได้ทุกช่องปุ๊บถามอะไรเราก็ตอบได้หมดเลยใช่ไหมคะ